ลูกพี่กับดูซิลูกพี่กับดูซิดูแล้วอย่าลืมกดไลค์เฮ้ยคุณออกไปโดยไม่ได้จ่ายค่าอาหารเอาแม่กลับมาแล้วล่ะคะเออไปไหนมาคะอ่านปากแม่นะเรื่องของแม่อะไรเนี่ยเอ้าบูสกินอัปเดตไปแล้วเดี๋ยวพ่อแก้เดี๋ยวพ่อแก้ซื้อใหม่ 2,000 บาทหรือซื้อใหม่ 2,000 เปลืองซ่อมเองมาละเอ้ลูกมันเข้าเว็บอะไรวะต้องไปดูหน่อยสิพ่อไปถอดเลยวะซ่อมนะซ่อมบูสกินไปแกะโทรศัพท์อะไรมาวะเนี่ยแล้วมึงก็ลูกอาจจะเสียงดังหน่อยลูกนะพ่อไม่ได้รบกวนลูกเวลาลูกนอนลูกใช่ไหมเย้ลูกนอนหลับสบายนะครับโซอี้ได้เจออะไรแปลกๆใต้เตียงกันแล้วโอ้ยจับย่างกินเลยปลาหมึกกลัวแล้วหนาวะตอนคุณเป็นเด็กคุณไม่กลัวเออกลัวยอมรับกลัวซอมบี้ตอนเด็กอะมานักใช่ไหมมานักใช่ไหมมาใช่ไหมมาใช่ไหมใช่ไหมปลาหมึกใช่ไหมปลาหมึกเป็นไงปลาหมึกเจอขายเป็นไงเอาดิปลาหมึกก็ปลาหมึกดิสงสัยเตียงถูกเกินไปพ่อยอมลงทุนซื้อ 8,500 ดูสิว่าปลาหมึกจะมาอย่างไรถ้าเกิดปลาหมึกมาอีกพ่อขายบ้านทิ้งเลยพ่อไม่อยากจะเอาตังค์ไปเปลืองกับอะไรที่มันไร้สาระหรอกนะ 1,500 มันก็นอนได้เหมือนกันนะลูกตอนนี้เมียตื่นมาครับเมียก็เอ้าเมียว่าเอ้าว่ามาต่อเอ้าวัดนอนคุณเธอนอนฮัลโหลโอ้โหเผลอไม่ได้หายตัวไวเหลือเกินแหมแวบเนี่ยยังไม่คุยนะผัวยังไม่ได้คุยเรื่องไปเที่ยวไปกินข้าวนะเดี๋ยวนะผัวฝึกตัดกากก่อนจะได้เวลาจะได้เมียเถียงเมียจะได้ชนะได้ทุกครั้งที่ผัวเถียงทีไรเมียนี่อ้าง108เรื่องอะทุกเรื่องเลยโอ้โหผัวจะชนะจะผัวจะชนะทะเลาะไม่ได้ไงขุดเรื่องเก่าๆไงโอ้ให้ผัวรู้สึกผิดทำไงผัวต้องยอมโถ่เอ้ยอย่าให้ผัวพูดหมายถึงเรื่องในเกมใช่ไหมครับเรื่องผมนี่แหละเนี่ยเออปาปาราซี่ว่ะโอ้ยปาปาราซี่โอ้ยเล่นปาปาโอ้ยเล่นหมากรุกปาปาราซี่ยังมาโอ้ยโอ้ยปาปาราซี่ยังหลงโอ้ยโอ้ยขับกระดิกนิ้วเรียกปาปาราซี่แล้วกันโพสท่าให้สายสื่อบันเทิงนะครับมาถ่ายเลยครับถ่ายเลยนานๆนะครับวันหลังมาแค่คนเดียวนะครับไม่ต้องไปบอกใครว่าบ้านลุงพีอยู่ไหนนะครับเข้าใจบ้างได้ครับได้ครับผมจะไม่ปะโป้งว่าบ้านลุงพีไหนครับว่าอยู่ที่เวลโลคลิกครับขอบคุณมากครับผมเดี๋ยวเมื่อกี้มีงานกีคอนนะฮะเดี๋ยวเราจะออกไปงานกีคอนดีกว่านะครับไหนๆก็หยุดเมียไม่อยู่ลูกไม่อยู่หนูร่าเริงมาแล้วอ้าวฉันแต่งผิดธีมว่ะขอเปลี่ยนชุดก่อนไม่รู้ว่าแต่งชุดอะไรกันมาเดี๋ยวเป็นงานแฟนตาซีไอ้บ้าเอ้ยไม่บอกกันเลยเรามาเมืองใหม่คนยังไม่รู้จักเราโอเคครับขอถ่ายรูปนะครับได้ไหมเด้อครับแชะเรียบร้อยโอ้ยหอดูดาวสังเกตท้องฟ้าแอบส่องอพาร์ตเมนต์เฮ้ยคาราโอเกะเว้ยคาราโอเกะเว้ยพาร์ทนี้ทุกคนต้องประจักษ์ว่าลุงพีรีพุงซุปเปอร์สตาร์ระดับโลกจะร้องเพลงให้ฟังผมไม่ได้ให้ตั้งตัวเอาร้องละอะไรวะสาวกระโปรงเหี้ยนไปโรงเรียนแล้วบ่เอาออกเลยเดี๋ยวมาฟังผมก่อนเมื่อคืนนี้ฉันไปเที่ยวมาแล้วก็จับได้ว่าเมียไปมีกิ๊กร้องอีกเพลงนะครับร้องเดียวนะครับไอ้ซัมเมอร์ว่าเราเองซัมเมอร์ผมแอบรักเพื่อนใจของฉันมีให้เธอแต่เธอไม่รู้บ้างเลยว่าฉันรักเธอมากเพียงใดฉันเพิ่งรู้ว่าเมียฉันมีลูกติดฉันเพิ่งนี่ซัมเมอร์เดียวเฮ้ยไม่ต้องตามซัมเมอร์ไปซัมเมอร์วิ่งมาอุ้ยวิ่งมาอย่างเพื่อหนังครับซัมเมอร์เฮ้ยลุงพีตามหาซัมเมอร์เอาแล้วนี่อย่างก็หนังรักครับหนังรักแท้จริงแล้วลุงพีรักซัมเมอร์หรือซัมเมอร์ถ้าไม่ติดว่าฉันง่วงแล้วฉันจะหาเจอเธอเจอแน่นอนถ้ามันติดอยู่อย่างว่าฉันง่วงแล้วอะดังนั้นผมก็จะกลับบ้านผมหมดหวังแล้วตอนนี้เราก็มาถึงบ้านอุ๊ยที่เราไปไหนมาผมไปเดินตรงตลาดหน้าปากซอยมาเองใครโทรมาวะอ้าวบ๊อบแพนเค้กโทรมาบอกอยากจะมาเที่ยวเล่นที่นี่น่ะคุณคงไม่ว่าเลยใช่ไหมจะดีเหรอไม่มา
สแตนบายวันนี้มีอะไรมันละเลิกกินข้าวเลิกกินกับข้าวไม่ต้องกินสแตนบายเลยสแตนบายมาแล้วมาแล้วเป้าหมายเรามาแล้วมาแล้วมาแล้วเฮ้ยลูกไปนอนกันไปเดี๋ยวอ้าวยังไม่เชิญเข้ามาเลยเหรอไม่เชิญเข้ามาเลยเหรอฮะเอาไปผมอยากให้คุณออกไปซะออกไปเลยไปกลับไปลูกไม่เห็นอะไรใช่มั้ยโอเคลูกไม่เห็นอะไรกลับกินต่อเฮ้ยโทรศัพท์อีกแล้ววะใครวะเนี่ยฉันหยุดคิดถึงคุณไม่ได้เลยล่ะไปเดทพร้อมกันไม่คบกับใครอีกเบียก้าโอ้ผู้หญิงก็ไม่เว้นโอ้โหโอ้โหมีโอ้เลิกเล่นแล้วไม่เอาแล้วบทเรียนบันทึกพอแล้วรับไม่ได้แล้วรับไม่ได้ลูกเดี๋ยวจัดวันเกิดให้ลูกย้ายบ้านรีบออกไปจากที่นี่นะพ่อแม่เดี๋ยวพ่อจะเคลียร์กับแม่เดี๋ยวพ่อจะเซ็นใบหย่าปุ๊บแบ่งกัน90-10นะแม่10พ่อ90นะลูกย้ายที่อยู่ที่อื่นไปอยู่ในลิฟวิ่งไปพ่อเดี๋ยวพ่อซื้อเค้กพ่อคุณทำไม่ต้องนอนพ่อไม่ต้องกินทำเค้กทำอาหารชั้นเลิศทำเค้กดำเลยเค้กดำแล้วขาวทำเลยพ่อรีบทำแล้วมาทำเลยไม่รอแล้วอุตส่าห์จะรอ2ปีให้ลูกโตลูกรีบโตเลยพ่อให้โตเลยโอเคลูกไปย้ายบ้านพ่อให้ไปแล้วไปลูกโตแล้วพ่อครับผมขอย้ายบ้านนะครับผมโตแล้วผมขอไปก่อนครับคุณพ่อครับเออลูกไปเลยอ้าวแล้วหนูล่ะคะโตกันหมดแล้วครับโซอีโตแล้วโตกันหมดแล้วโตกันหมดแล้วครับทั้ง2พี่น้องโตแล้วพี่จะไปอยู่กับผมมั้ยเอางั้นเหรอเออไปมาละเออมีบ้านให้เช่าลูกชายเลแลนได้ออกมาสัมผัสโลกบรรยากาศนะครับห่างจากพ่อแม่ครั้งแรกแล้วลูกชายก็ได้พบรักกับซัมเมอร์เฮ้ยถ้าเป็นอย่างนั้นนี่แบบว่าซัมเมอร์มีลูกแล้วก็แบบซัมเมอร์ก็เอาลูกแบบลูกแบบพ่อแม่ไม่รักกันเนี่ยเอาลูกฉันรักกันน่ะขอดูห้องหน่อยครับสวัสดีครับเข้ามาเลยสวัสดีครับแนะนำตัวเป็นมิตรแล้วกันสวัสดีครับผมเลแลนครับสวัสดีค่ะเออคุณเพนนี่ครับคือพอดีว่าผมมาจากวิลโลว์ครีกผมก็เจอพ่อแม่คือผมก็อยู่พ่อแม่ครับแล้วทางบ้านผมก็มีปัญหาคือพ่อผมจับได้ว่าแม่ผมเนี่ยมีกิ๊กประมาณ 3-4 คนได้พ่อก็เลยบังคับให้ผมโตครับผมขอเล่นคอมหน่อยนะครับถ้าไม่ว่าอะไรตามสบายเลยเรียบร้อยวูฮูคืออะไรนะฮะพอดีเมื่อกี้ผมไปเปิดคนเอ้ยคนที่ชอบมิคุเหมือนกันอย่างนั้นเหรอคุณก็ชอบมิคุเหมือนกันเหรอใช่วาคาลอยฉันชอบมากเลยฉันชอบกินมันนะอันนั้นบัวลอยครับผมชอบเพลง World is Mine อ่ะถ้าจะเป็นนว่าอะไรไหมผมว่ามันต้องมี something จิโอเบลที่ทำให้ผมต้องมาที่นี่มาห้องของคุณน่ะคุณเพนนี่ว่าไปแล้วน่ะเธอก็อยากมาดูห้องใช่ไหมล่ะถ้าเอาจริงๆคือไอ้ดูห้องอ่ะอันดับรองครับอันดับแรกคือหาเมียครับผมนิสัยเหมือนพ่อเลยแล้วจะทำยังไงให้ผมถึงย้ายมาอยู่ที่นี่ได้อะนี่น้องอ้าวลืมผมน้องคุณเหรอก็ฉันน่ะโตกว่านะฉันน่ะทำงานแล้วเลยมาอยู่ในนี้ได้อะนั่นหมายความว่าผมยังเรียนอยู่ใช่ไหมใช่แล้วถ้าอยากอยู่ด้วยกันก็ต้องเรียนจบก่อนอะถ้างั้นแล้วก็ผมจะเรียบเรียนให้จบนะครับถ้างั้นไปบ้านผมไหมครับเออบ้านเหรอโอเคเลยเจอประมาณ20นาที10นาทีครับก็รู้จักกันดีแล้วนะถูกปากถูกคอนะครับพ่อชื่อสำรงนะฮะแม่ชื่อสมพลอยเอ้าพ่ออยู่พอดีมาลูกพี่ได้ทุกวันเสาร์อาทิตย์นะครับ